ตอนแรกที่ผู้ชายจีบสาวเขาคิดอะไรนะเหรอสนับสนุนโดย Passion Plus เอาจริงๆนะบางคนอาจจะแบบว่าคิดเรื่องเซ็กส์นะครับบางคนก็อาจจะบอกอุ้ยเขาคิดจริงจังกับเราหรือเปล่าแต่ผมบอกไว้เลยนะครับส่วนมากเวลาผู้ชายเข้าไปจีบสาวครั้งแรกนะยังไม่ได้คิดอะไรไปไกลขนาดนั้นเลยอย่างมากก็แค่คนคนนี้น่ารักดีอยากจะรู้จักก็อาจจะไปขอเบอร์ขอไลน์ขอโซเชียลช่องทางติดต่อโน่นนี่นั่นแต่ยังไม่เคยคิดไปไกลถึงขนาดคนนี้แม่ของลูกเว้ยคนนี้ละเว้ยนะครับจะเป็นปู่เป็นย่าจับมือกันจะอยู่กันไปชั่วฟ้าดินสลายอะไรแบบนี้ไม่ได้คิดขนาดนั้นหรอกครับแค่ลองไปดูว่าไปได้ไกลแค่ไหนคุยกันแล้วเราชวนไปเที่ยวได้อะไรได้กลายเป็นคู่ขาเอาเป็นคู่ขาก็ได้ถ้าอยู่กันแล้วรู้สึกว่ามันไปกันต่อได้เป็นแฟนเอาก็เป็นก็ได้นะครับเป็นแฟนไว้สักพักรู้สึกว่าน่าจะคอมมิตเป็นอะไรต่อไปก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะตอนนั้นนี่คือสิ่งที่ผู้ชายส่วนมากมักจะคิดต่างกับผู้หญิงไปเดทแรกปุ๊บดีจังเลยคนนี้ใช่เลยเนี่ยแหละพ่อของลูกเนี่ยแหละคนนี้เจ้าชายในฝันคิดไปไกลขนาดนั้นดังนั้นอย่าไปคิดอะไรแบบนี้เวลาไปเดทลองไปดูครับว่าคนคนนี้เป็นอะไรได้สำหรับในชีวิตเราแล้วไม่ใช่ดูครั้งเดียวก็อินโอ้โหอะไรขนาดนั้นนะครับหน้าที่คุณคือไปทำให้เขาหลงคุณนะครับไม่ใช่ไปนั่งหลงเขานะครับไม่งั้นคุณก็แพ้สนใจอยากทำได้ไหมทักมาเรียนคอร์สชื่อหลงอันนี้เป็นตำราจิตวิทยาสายดาร์กรับประกันโดนเข้าไปหลงคุณทั้งเมืองแน่ๆสนใจทักเข้ามาครับ